ผมตอนนี้ขั้นตอนในการเกลี่ยทรายลงไปบนผืนหญ้าเทียมผืนใหม่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะก่อนที่เราจะมาดูการเติมเม็ดยางลงไปเรามาดูขั้นตอนหลังจากที่เกลี่ยทรายลงไปใกล้เสร็จแล้วมีสภาพเป็นยังไงบ้างนะต้องดูนะฮะนี่นี่ครับตอนนี้เริ่มหญ้าเทียมเริ่มตั้งชันขึ้นมาแล้วนะฮะก็หลังจากที่พี่พรกับทีมงานเกลี่ยทรายเข้าไปในร่องหญ้านะฮะทำให้หญ้าเริ่มตั้งขึ้นมาแล้วนะฮะเตรียมไว้สำหรับการลงเม็ดยางต่อไปนะฮะอันนี้คือสภาพนี่คือความแตกต่างนะฮะระหว่างหญ้าเก่ากับหญ้าใหม่นะฮะซึ่งเดิมทีก็เป็นหญ้าเป็นแบบเดียวกันนะฮะพอหลังผ่านการใช้งานไปแล้วก็สภาพก็อย่างที่เห็นครับนี่เป็นงานซ่อมนะฮะนี่ครับเริ่มเห็นหญ้าเริ่มตั้งชันขึ้นมาแล้วเริ่มสวยงามขึ้นนะฮะนี่และนี่คือสภาพหญ้าที่มันชำรุดแล้วนะผ่านการใช้งานมาประมาณ4ปีแล้วนะฮะทางสนามแพนด้า FC ดินแดงก็ได้ปรับปรุงพื้นสนามนะฮะให้กับสมาชิกได้ใช้บริการให้พื้นสนามนุ่มขึ้นนะฮะตรงบริเวณนี้นะฮะก็จะเป็นงานที่พี่พรบอกว่าจะต้องมาทำการซ่อมในวันพรุ่งนี้ด้วยนะฮะแต่เนื่องจากวันนี้เรามีลูกค้าจองสนามไว้ยังไงก็ต้องเปิดให้ทันตอน5โมงเย็นนะฮะก็มาดูสภาพสนามก่อนที่จะลงเม็ดทรายนะอันนี้เป็นพรมเก่าเอ้ยไม่ใช่ดิเป็นผืนหญ้าเก่าที่ยังมีทรายอยู่ข้างในนะและนี่ก็จะเป็นผืนหญ้าใหม่ที่ยังไม่ได้มีการเกลี่ยเม็ดทรายลงไปนะนี่ดูสภาพยาวนุ่มเลยนะนี่ครับก็จะเป็นผืนหญ้า2สีนะฮะก็จะเป็นสีเขียวสดมาหน่อยนึงนะนุ่มน่าเล่นจริงๆครับนี่คือหลังจากที่ผ่านขั้นตอนการแปะกาวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างนะฮะขั้นตอนใกล้สุดท้ายแล้วนะฮะและนี่คือหลังจากที่เกลี่ยทรายลงไปนะฮะสภาพผืนหญ้าก็จะเป็นลักษณะนี้เริ่มมีความใกล้เคียงกับหญ้าจริงมากขึ้นนะฮะกระสอบสีขาวนี่คือเม็ดยางป่ะครับอ๋อลักษณะการเกลี่ยเหมือนกันทรายเลยเหมือนกันเลยนะฮะปกติเราจะใช้รถจะใช้เครื่องจักรข้างบนรถอ่ะครับจักรมันปั่นครับปั่นก็จะขึ้นมันก็จะขึ้นทั้งหมดเลยครับแต่หญ้าจะมุนอยู่ข้างล่างครับแต่วันนี้มันคือเครื่องจักรมันเสียครับก็ต้องใช้คนทำเอานะฮะพรุ่งนี้น่าจะมีการเขาเรียกว่าซ่อมเครื่องเสร็จก็นำมาใช้ปั่นต่ออันนี้คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะฮะอันนี้เม็ดยางนี่มันผลิตมายังไงครับมันจากเขาเม็ดยางจากเป็นแก้มยางรถยนต์นะครับผมใช้เป็นแก้มยางรถยนต์แล้วก็เป็นขอบไอ้ที่ขอบกับยางกระจกอ่ะฮะขอบยางกระจกครับที่เป็นเส้นเป็นขอบยางกระจกใช่ผมนั่นแหละก็ผลิตมาจากตัวนี้แก้มยางรถยนต์แล้วก็แก้มยางรถยนต์เอามาเขาเรียกมาจะเข้าโรงงานเขาก็มีเครื่องจักรเขาครับ
ตัดให้เป็นชิ้นเล็กเขาเรียกเป็นเครื่องโม่เครื่องปั่นแล้วประมาณนั้นแหละครับผมครับพื้นที่ประมาณนี้ใช้ประมาณสี่กี่กระสอบครับประมาณ6กระสอบครับ6กระสอบนะฮะอันนี้จากการคำนวณดูแล้วก็เท่ากับว่าก็ชาร์จไปก็ลองดูเรื่อยๆนะครับนี่ครับวิธีการโรยนะดูเทคนิคเม็ดยางนะฮะเสียเม็ดยางนี่ครับเม็ดยางก็ทำมาจากยางขอบกระจกบ้างหรือไม่ก็เป็นตรงแก้มยางรถยนต์บ้างนะฮะก็เอามาทำการคัดตัดในเครื่องจักรเครื่องโม่นะฮะให้มันมีขนาดเล็กละเอียดนะฮะนี่ครับยางนะฮะเพื่อเพิ่มความนุ่มให้กับสนามนะฮะในการเริ่มทำก็เราทำมาตั้งแต่ประมาณก่อนเที่ยงนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณจะ4โมงแล้วพื้นที่ขนาดนี้ก็ถือว่าใช้เวลาเหมือนกันนะฮะแล้วก็อุปกรณ์แต่ละอย่างก็ค่อนข้างจะมีราคาแพงด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นการลงทุนเรื่องการทำสนามนี่ตอนนี้รู้สึกเลยครับว่าค่าเช่าสนามถูกลงทันทีเลยทีเดียวนะมาเห็นขั้นตอนการทำแล้วก็ความยากก็วัสดุอุปกรณ์ที่มีราคาฮะกว่าจะได้มีสนามให้กับสมาชิกได้เล่นกันนะฮะต้องมีการลงทุนที่สูงอยู่นะฮะลักษณะของการเกลี่ยเม็ดยางก็คงจะเป็นลักษณะเดียวกันกับการเกลี่ยเม็ดทรายตอนนี้ใช้ไปแล้วกี่กระสอบเอ่ยอยู่ตรงนี้1 2 3ยังไม่ได้แกะ3นะฮะแล้วก็แกะไปแล้ว1 2 3นี่6กระสอบนะฮะนี่ตามที่พี่พรคำนวณไว้นะน่าจะใช้ประมาณ6กระสอบการเกลี่ยเนี่ยมาดูต้องใช้ความชำนาญครับเป็นงานฝีมือThank you.
การเกลี่ยก็สำคัญกันนะต้องเกลี่ยให้สม่ำเสมอนะฮะแบบนี้ก็คงจะเป็นขั้นตอนการเกลี่ยเม็ดยางเป็นขั้นตอนสุดท้ายยังไม่เสร็จนะฮะตอนนี้ฝั่งโน้นก็ต้องใช้แรงงานช่วยกันเกลี่ยเม็ดทรายอีกเหมือนขั้นตอนก่อคลิปก่อนหน้านี้นะฮะก็เมื่อกี้เราคงเห็นไปแล้วนะครับว่าวิธีการเกลี่ยเม็ดทรายเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราให้พี่พรกับทีมงานนะฮะจัดการเกลี่ยเม็ดทรายฝั่งนู้นก่อนแล้วก็ตรงนี้เรารู้วิธีการเกลี่ยแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลงานในคลิปหน้าครับว่าหลังจากที่ทำครบหมดทุกขั้นตอนแล้วสภาพสนามจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปในขั้นตอนสุดท้ายกันนะครับ